วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กับสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะฮะวันนี้แน่นอนเป็นวันแรกไม่ค่อยคุ้นเนาะเรามีฉากกั้นมากี่ปีอะโอ้สองสามปีสองปีกว่าเนาะวันนี้ก็ขอกลับสู่สภาวะปกติที่บอก1ตุลาคมมาพร้อมกับฝนใช่วันนี้ต้องยอมรับที่จริงเรามีพิธีกร3คนใช่ไหมฮะครับผมแจ็คเนื่องจากบ้านอยู่เมืองทองธานีขนาดนี้รถพังไปที่เรียบร้อยแล้วรถตายออกพยายามจะออกมาทำงานให้ได้แต่ว่าสรุปมาไม่ได้เพราะว่ารถก็จมน้ำไปเรียบร้อยจมน้ำไปเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติเราไปดูกันนี่คือฝนล้วนๆฝนร้อยปี100ปีไหมวันนี้ไม่ร้อยเขาบอกหนักกว่านี้อีกนะหนักกว่านี้อีกออซึ่งเพราะฉะนั้นในอีก7วันข้างหน้าเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยมรสุมเนี่ยยังหนักนะฮะ3-4ตุลาคมเนี่ยฝนฟ้าคะนอง170-80ของพื้นที่เนี่ยกรุงเทพก็ไม่รอดที่จะเสี่ยงน้ำท่วมพอสมควรวันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าไม่รอดวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าตุลาคมเนี่ยประเทศไทยอาจจะเจอพายุหมุนเขตร้อนกระทบภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนกลางเตรียมรองรับสถานการณ์โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ตอนนี้เรากลับไปที่แม่น้ำปิงนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของพายุฝนในภาคเหนือโดยเฉพาะช่วงเข้าปริมาณน้ำตอนนี้นะฮะเขาบอกน้ำในเชียงใหม่เนี่ย4เมตรกว่าๆ 4.4 เมตร35ครับแล้วก็คาดว่าจะมีการเพิ่มปริมาณอย่างนี้อย่างต่อเนื่องกันเลยนะฮะครับผมแน่นอนนะครับตอนนี้ทางการก็ประกาศให้ชาวเชียงใหม่นะครับยกของขึ้นสูงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมนะครับเราไปดู Twitter คน Twitter เขาแชร์เกี่ยวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ครับผมในคลิปนึงนี้ครับเป็นเรื่องของมีน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับซึ่งไหลเข้าท่วมในรีสอร์ทที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมรีสอร์ทเชียงใหม่พี่สาวเราติดอยู่ในห้องยังออกมาไม่ได้ทางโรงแรมบอกว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากนะฮะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปรับได้และตอนนี้ก็เป็นห่วงนางมากกำลังขอกู้ภัยเนี่ยให้มาช่วยยังมีคนติดในนั้นเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับผมซึ่งอีกไม่นานนะครับเธอก็ออกมาอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยพี่สาวเธอปลอดภัยแล้วครับได้ขึ้นที่สูงแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นน้ำป่ามาแรงมากเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่เลยทีเดียวครับผมจากเหนือเราไปที่อีสานกันบ้างนะฮะอีสานต้องบอกว่าอ่วมหนักเลยครับเจอทั้งน้ำท่วมสูงทั้งดินสไลด์ประชาชนใช้ชีวิตอย่างลำบากฮะต้องขอบอกว่าต้องอพยพคนของหนีน้ำจังหวัดเลยเนี่ยแม้กระทั่งอุบลราชธานีเนี่ยขอบอกเลยว่าแม้กระทั่งบ้าน2ชั้นแล้วก็ยังไม่รอดคือชั้น1อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไปอยู่ชั้น2แล้วครับนี่คือปริมาณน้ำที่ไม่ใช่เป็นน้ำเก่าอันนี้คือจากฝน 100% นะครับอยุธยาสระบุรีตะวันออกชลบุรีหลายแห่งก็ท่วมกันแล้วบางคนคาดคะเนว่าน่าจะท่วมเราก็ดูแล้วก็น่าจะท่วมเห็นบอกให้ระวังในช่วงวันที่7วันที่10อีกนะฮะ7-10ตุลาคมเนี่ยบ้านเธอลงยังยังไม่ลงอะท่วมวันนี้ตกทั้งวันเลยตั้งแต่บ่ายอะบางนาเขาบอกว่านี่ไงบ้านอยู่บางนาบางนาเนี่ยท่วมเลยตรงแยกบางนาเนี่ยตอนนี้ก็ท่วมไปครึ่งคันตอนนี้บางนาก็ท่วมครึ่งคันท่วมครึ่งคันแล้วเนี่ย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 นี่บางนาตรงไบเทคอะตรงไบเทคอะวิ่งหน้าไปสู่มิตรไปลาซานอะเนี่ยท่วมอย่างเงี้ยคือวิ่งไม่ได้นะถนนเนี่ยสามเลนสี่เลนนะวิ่งไม่ได้วิ่งได้เลนเดียวคือเลนที่ติดรถไฟฟ้าเลนอื่นนี่วิ่งไม่ได้เลยเป็นแบบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คนยังอยู่ตามท้องถนนกันอยู่นะฮะขอส่งกำลังใจไม่ต้องส่งกำลังใจหรอกวันนี้เหนื่อยตัวเองวันนี้โอ้โหตัดสินใจเดินตั้งแต่แยกดินแดนเข้าไทยรัฐฝนตกนะไม่บ่ายนะหนักเลยโอ้ถึงว่ามาหัวเปียกนึกว่ามาลูกเกาหลีไม่ใช่ลูกเกาหลีฮะเปียกฝนเนี่ยแหละฮะไม่ใช่ช่างผมเก่งนะนึกว่าลูกเกาหลีมาเลยไม่ใช่ช่างผมเก่งคือผมเปียกน้ำเดินมาแบบว่าเดินขึ้นแบบว่าไปถึงไทยรัฐจำเป็นนะมันต้องลงมันจำเป็นนะฮะครับผมเอาละท่านผู้ชมฮะผ่านติดตามข่าวนี้กันบ้างไหมฮะฆ่าหั่นศพครับถ้าสมมติจะพูดเป็นหนังเป็นละครก็คือรักต้องฆ่าปรากฏว่าแฟนสาวเนี่ยเขาใช้แฟนขอใช้เป็นแฟนตัวผู้ชายอ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วปรากฏว่าคบหาดูใจกับผู้หญิงคนนี้อีกหนึ่งคนแต่ผู้หญิงก็บอกเริ่มไม่ไหวแล้วอยากจะตีตัวออกห่างสิ่งที่เขาทำคือการฆ่าหั่นศพโดยใช้อะไรฮะโดยใช้ใบเลื่อยมีดเลื่อยแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ขวานเขาถามว่าทำไมถึงฆ่าหั่นศพเป็นเพราะฆ่าหั่นศพส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นหมอหรือจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ถูกต้องไหมฮะหรือคนที่จิตใจค่อนข้างโหดเหี้ยมอ่ะเขาบอกเขาดูจากในหนัง
ดูหนังเอาดูจากในหนังเอาโอ้โหจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นกับคดีฆ่าหันศพนี้และที่คนช็อกไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะช็อกไปกว่านั้นคือขุดหลุมรอไว้แล้ว7เดือนเตรียมพร้อมสามเดือนหรือ7เดือนใช่ไหมไม่3 เดือน3เดือนก่อนหน้าคือเตรียมแผนไว้แล้วเหรอเตรียมแผนว่าจะเอาศพหลังจากหันศพเสร็จเนี่ยจะเอาศพไปไว้ที่นี่เราเลือกบริเวณมาเรียบร้อยนะเลือกโลเคชั่นเรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดขับผ่านบ่อยๆเนี่ยคือเอาง่ายๆวางแผนฆ่าอย่างเดียวเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาฮะครับแม่บ้านคนนึงเนี่ยเธอก็ทำงานปกตินะหลังจากแขกพักเสร็จเธอก็เข้าไปทำความสะอาดห้องแต่ด้วยความที่เธอมึนๆงงๆอ่ะเธอเปิดเข้าห้องผิดเข้าห้องผิดแต่โชคดีในห้องนั้นไม่มีคนอยู่ครับแม่บ้านเข้าไปในห้องรู้สึก มันผิดสังเกตทำไมเข้าไปปุ๊บมันมีแต่กลิ่นคาวเลือดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำฮะในห้องน้ำเนี่ยมีการเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ครับตรงนั้นแหละจุดที่เกิดเหตุเจอขวานเจอมีดเจอเลื่อยเจอถุงดำแล้วที่สำคัญน้ำยาทำความสะอาดครับก็สงสัยว่าเฮ้ยมันแปลกๆเพราะเจออะไรเจอทั้งขวานเจอทั้งมีดเจอทั้งน้ำยาทำความสะอาดมันจะต้องมีอะไรเกิดเหตุขึ้นมาแน่นอนเลยครับแล้วจำได้ว่ามันเริ่มผิดสังเกตเพราะเรื่องของเรื่องเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าออกเพียงลำพังแต่ไม่เห็นฝ่ายหญิงมานานประมาณสัก3วันแล้วครับคือตอนเข้าอ่ะเข้าพร้อมกันแต่ในระหว่าง3วันเนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีแต่ผู้ชายเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาครับก็เลยพยายามจะแจ้งเจ้าของเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสำโรงเหนือที่สมุทรปราการฮะให้ช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยจนเช้าของวันเสาร์ที่1ตุลาคมตำรวจถึงห้องพักปุ๊บเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บก็พบผู้ชายคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายดอนดอนเนี่ยอายุเพิ่ง35ปีนะฮะแต่ประโยคคำถามแรกถามตำรวจว่ารู้ไหมทำไมมาเร็วจังโอ้โหคือไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รู้สึกตกใจเลยเลยทำไมมาจับเร็วจังครับเพราะความคิดของเขาคือรู้ไหมเขากะจะเฉลยภายในวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเขาบอกว่าคนที่ฆ่าหันศพเป็นคนที่งงมากเนื่องจากไม่มีท่าทีเลยครับเรียบเฉยแล้วก็ยอมรับว่าใช่ได้ทำการฆาตกรรมผู้หญิงสาวที่คบหาดูใจกันมาเขาถามว่าทำไมหึงหวงแล้วก็นำศพเนี่ยไปฝังอำพรางใต้ทางด่วนฉลองรัฐย่านลาดพร้าวแสดงว่าที่เข้าออกอ่ะคือเอาศพมาฝังนะฮะโอ้โหบางพีไปลาดพร้าวเลยนะบางพีไปลาดพร้าวเปิดโรงแรมที่บางพีใช่ไหมแล้วก็ไปฝังที่ลาดพร้าวถูกโอ้โหหลังจากนั้นปุ๊บก็พานายดอนเนี่ยฆาตกรเนี่ยไปชี้ว่าไหนพาไปชี้สิฝังศพไปตรงไหนครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันขุดปรากฏว่าชี้จุดไปพบทั้งหมด7ส่วนสิ่งที่เจอ7ส่วนน่ะเจออะไรบ้างฮะศีรษะครับแขนขวาแขนซ้ายลำตัวช่วงบนลำตัวช่วงล่างขาขวาขาซ้ายปรากฏเจอทั้งหมด7ถุงดำอ่ะไอ้7ส่วนอยู่ในถุงดำอ่ะเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าโอ้โหขนาดตำรวจเจอศพมาเยอะยังช็อกเขาบอกคนไปทำข่าววันนี้ฉันได้มีโอกาสถามนักข่าวไทยรัฐเขาบอกช็อกเหมือนกันกับสภาพที่เห็นนะน็อตมันคือหั่นศพไปหมดแล้วอะแล้วมันใจกลางเมืองอะถูกลาดพร้าวอะทุกคนพูดกันว่าสลดมากๆฮะหลังจากนั้นปุ๊บก็คุมตัวดอยเนี่ยมาถามว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกจุดเริ่มต้นเนี่ยขอใช้คำว่ารักต้องฆ่านี้ก่อนแล้วกันว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงก่อนเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เจอกับพินก็คือผู้ตายเนี่ยเป็นเซลล์ครับทั้งคู่เนี่ยได้พบกันที่ทำงานทั้งคู่เป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ฮะคือขายอสังหาริมทรัพย์เลยขายคอนโดขายบ้านอะไรแบบนี้จากนั้นก็ได้แอบคบหากันแต่ดอนเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะฮะด้วยระยะหลังเนี่ยผู้หญิงอ่ะก็คือผู้ตายเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างไม่ตอบไลน์ปรากฏผู้ชายเริ่มเฮ้ยทำไมมาตีตัวออกห่างเริ่มไม่พอใจแล้วไม่พอใจที่พินเนี่ยเปิดเผยว่าไม่ยอมเปิดเผยว่าคบหาดูใจกันผู้ชายเนี่ยดอนมีลูกมีเมียอยู่แล้วนะผู้หญิงคงจับได้แหละเลยตีตัวห่างผู้หญิงรู้ใช่ไหมรู้ตลอดอ๋อรู้ตลอดเลยเหรอนายดอนเลยก็นัดพินมาที่โรงแรมที่เกิดเหตุวันที่28กันยายนครับจากนั้นจึงได้ทะเลาะกันจนมีการทำร้ายพินด้วยของด้วยมีดอ่ะพินถูกแทงไปที่ร่างกายหมด10แผลโอ้แล้วเธอก็เสียชีวิตลงครับหลังจากนั้นนายดอนก็ยังใจเย็นอยู่กับศพของพินเนี่ยคืนนึงจนเช้าวันที่29กันยายน
ก็ได้มีการออกไปด้านนอกห้องพักฮะไปซื้ออุปกรณ์การฆ่าหันศพมาแล้วก็กลับเข้าห้องแล้วก็นำร่างของปินเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ใช้มีดก็ใช้เลื่อยหั่นศพออกเป็น7ส่วนหั่นแล้วก็เปิดน้ำทิ้งอ่ะเหมือนดูในหนังอ่ะให้เลือดมันไหลลงท่อมาช่วงเย็นวันที่30กันยายนดอนก็ได้นำชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาฝังไว้ที่บริเวณใต้ทางด่วนทำไมถึงมาฝังตรงนี้เพราะตัวเองขับผ่านตลอดตรงเนี้ยคนไม่พลุกพล่านแล้วที่สำคัญไม่มีกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นปุ๊บนายดอนเนี่ยก็ทำลายทรัพย์สินของนางพินก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยด้วยการนำโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เนี่ยไปโยนทิ้งน้ำไปโยนทิ้งลงน้ำเพื่ออะไรฮะเพื่ออำพรางศพนายดอนสารภาพว่าลงมือในครั้งนี้เตรียมการมากว่า3เดือน3เดือนแล้วก็ขุดหลุมเตรียมไว้ก่อนเนี่ยที่จะก่อเหตุเนี่ยเดือนหนึ่งมันไม่มีใครรู้เลยว่าไปขุดหลุมตรงกันทิ้งไว้เนอะมันน่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตบ้างเนอะไม่รู้ว่าแต่คนก็คงนึกว่าปลูกหมาแมวมาขุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากเรียนแบบหนังที่ตัวเองเคยดูมาเรียนแบบหนังที่ตัวเองเคยดูมาเลยแล้วก็ตรวจสภาพจิตใจแล้วนายดอนปกติไม่มีผลตรวจที่แสดงว่าป่วยทางจิตนะและการก่อเหตุเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องของอารมณ์และก็ความหึงหวงที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังจะตีตัวออกห่างครับล่าสุดนะครับวันนี้นะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยานะครับโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวแล้วก็เพื่อนของพินนะครับเดินทางมายื่นเอกสารติดต่อขอรับศพนะครับเพื่อนของพินเล่าว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยหัวหน้าของพินเล่าว่าลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยโทรไปหาพินถามเรื่องงานกับพินแล้วจู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงพินตะโกนว่าเฮ้ยอะไรอ่ะก่อนจะมีเสียงวิ่งแล้วโทรศัพท์ก็ถูกตัดสายไปครับลูกค้าเห็นท่าไม่ดีครับจึงติดต่อมาที่หัวหน้าของพินตนเองเนี่ยพยายามติดต่อหาคนใกล้ตัวพินแต่ก็ไม่มีใครรู้ครับเพื่อนของเขายังสงสัยนะครับว่าวันที่29กันยายนเนี่ยเพื่อนสนิทของพินอีกคนที่อยู่ที่จังหวัดโคราชอยู่โคราชเขาติดต่อไปหานายดอนเชื่อไหมเพื่อนของผู้ตายเนี่ยเขาติดต่อไปหานายดอนเขาก็สอบถามอยู่กับพินหรือเปล่าพอรู้ว่าคบกันถูกดอนบอกว่าไม่ได้ติดต่อพินมานานแล้วถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกนะเขาบอกน้ำเสียงเนี่ยปกติมากๆเลยอ่ะครับจึงไม่คิดว่าเขาจะทำเพื่อนได้ลงคอหลังจากเป็นข่าวดังในโลกโซเชียลก็ได้มีคลิปจากบัญชี TikTok ของนายดอนกับน้องพินเนี่ยครั้งที่ทั้งคู่เนี่ยยังทำงานเป็นเซลล์อสังหาริมทรัพย์ครับโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เจ้าตัวและเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีการเล่นสุขสนานไปพร้อมกับการแนะนำมุมต่างๆของห้องที่เปิดขายในขนาดนั้นครับดูนี่นะฮะเพื่อนที่ทำงานยอมรับว่าตกใจมากไม่คิดว่านายดอนเนี่ยจะฆ่าคนได้แบบนี้เพราะเขาเป็นคนล่าเริงอะไรอย่างนี้ดูสิก็คือเล่น TikTok อะไรเงี้ยเพราะปกติจะเป็นคนที่นิสัยใจคอดีทำงานเก่งขายเก่งเพราะเป็นเซลแมนทั้งคู่เป็นเซลขายของทั้งคู่อ่ะแต่ตนไม่รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันเพราะนายดอนเนี่ยมีเมียอยู่แล้วและเมียของดอนก็ไม่เคยรู้เลยว่านายดอนเนี่ยไปมีกิ๊กซึ่งหลังจากทราบข่าวเมียของดอนเนี่ยก็ได้ย้ายออกไปอยู่บ้านนะไปอยู่ที่บ้านเป็นเราก็ไม่กล้าอยู่นะจะถึงตัวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะออกเขาคุกน่าจะถ้าสมมติเขาบอกว่าถ้าตามกฎหมายอ่ะฆ่าโดยวางแผนไว้ก่อนโทษอย่างเดียวคือประหารชีวิตประหารชีวิตอย่างเดียวถูกต้องเขามีการวางแผนไว้ก่อนนะครับมาฟังคุณแม่ของคุณพินนะครับเปิดเผยว่าแม่เนี่ยคุยกับพินครั้งล่าสุดในนานแล้วครับเพราะปกติเนี่ยแม่กับพินเนี่ยจะคุยกันผ่านทาง Facebook นะครับซึ่งแปลกมากครับเพราะว่าวันเกิดลูกเนี่ยลูกไม่อ่าน Facebook ครับอันนี้ผิดสังเกตมากๆคือตายพร้อมวันใกล้ๆวันเกิดใกล้ๆวันเกิดตัวเองตายไว้ใกล้วันเกิดแล้วแม่เหมือนมาอวยพรใน Facebook แล้วลูกไม่อ่านซึ่งมันผิดสังเกตแม่คิดว่าเอ๊ะลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแม่คิดว่าอ่ะเดี๋ยวรอหมดฝนก่อนแม่จะขึ้นมากรุงเทพแหละมาหาแม่เพราะตอนนี้แม่อยู่ต่างจังหวัดพอแม่ทราบข่าวจากดูทีวีนะฮะแล้วมีคนมาบอกเนี่ยอันนี้คือไม่รู้มาก่อนเลยเพราะไม่มีใครส่งข่าวให้แม่รู้และพ่อก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเพราะพ่อเนี่ยอยู่ร้อยเอ็ดครับวันนั้นเนี่ยแม่ทำกรรมฐานเนี่ยทำไม่ได้เลยแม่เป็นคนธรรมะโมสวดมนต์อะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยจนถึงขั้นเป็นลมในห้องพระเลยทีเดียวแม่อยากถามเขาคำเดียวเลยคือมาทำลูกฉันทำไมลูกเนี่ยเพิ่งเรียนจบด้วยขอให้รับโทษสูงสุดสถานเดียวเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมสิ่งที่เขาทำมันเป็นความตั้งใจมีเจตนาที่จะทำเขาไม่สำนึกสังคมเนี่ยไม่ควรให้โอกาสเขาเด็ดขาดครับส่วนพ่อของพินเนี่ยเขาออกมาบอกว่าลูกไม่เคยบอกว่ารู้จักกับนายดอนมาก่อนเลยส่วนมากจะเห็นไปสังสรรค์กับเพื่อนผู้หญิงว่าอย่างนั้นตอนแรกเนี่ยมีทริปไปเที่ยวหลังจากฤดูฝนหมดด้วยแต่ไม่คิดว่าจะไม่มีอีกแล้วยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจจนร้องไห้แทบไม่มีน้ำตาอยู่แล้วคดีนี้ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าอาจจะกลายเป็นปริศนาหากแม่บ้านที่ทำความสะอาดบ้านห้องพักอะไม่ไขกุญแจเข้าไปแล้วอยู่ดีๆทำไมอ่ะ
เข้าผิดห้องนะเออแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมผู้หญิงรู้สึกจะตายหรือก่อนวันเกิดวันหนึ่งหรือหลังวันเกิดวันหนึ่งจำไม่ได้เพราะถ้าเกิดแม่บ้านไม่เข้าผิดห้องก็จะไม่มีใครรู้นะเพราะเขาจะทำลายหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วอะทู่โหฮะเอาละวันนี้มีข่าวอีกหนึ่งข่าวรู้สึกจะเป็นข่าวเกี่ยวกับพระตบเด็กครับแล้วพระตบเด็กบอกว่าไงรู้ไหมฮะตบแล้วได้บุญคือเด็กได้บุญเหรอถ้าโดนพระตบนี่ได้บุญเหรอโดนกูตบเนี่ยได้บุญแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่วังสามหมออุดรธานีแถวบ้านตุ๊กกี้นี่อำเภอแถวบ้านตุ๊กกี้ก็เอาง่ายๆส่งเด็กม5คนหนึ่งไปเข้าอบรมจริยธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งตำบลผาสุกน้องเอแล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องเข้าค่ายเป็นระยะเวลา2วันพอถึงเช้าวันศุกร์ก่อนจะกลับบ้านมารวมกันก็มารวมกันที่ศาลาการเปรียญเนี่ยแหละซึ่งตนเองเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่จึงได้พาน้องๆเนี่ยสวดมนต์พอเริ่มสวดไปได้ไม่นานจังหวะนั้นเองเจ้าวาดเดินเข้ามาใกล้ตนแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยฮะตบเข้าไปที่หน้าด้านซ้ายตัวเองอย่างแรงเลยเขาบอกทำให้ตัวเองเนี่ยหงายหลังไปเลยตนเองตกใจเด็กอ่ะแต่ไม่ใช่เด็กเล็กคือเด็กม.5 โตแล้วนะฮะหลังจากตบเสร็จยังบอกโดนกูตบเนี่ยได้บุญแล้วมึงโดนกูตบเนี่ยได้บุญแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเด็กก็นั่งสวดมนต์ไปต่อจนเสร็จก็รีบออกจากมาจากวัดทันทีเลยครับเขาบอกเขาตกใจตกใจจริงๆว่าอยู่ดีๆพระมาตบเขาทำไมแล้วไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมาก่อนครับซึ่งวันแรกที่โดนตบเนี่ยมีอาการปวดศีรษะจนนอนไม่หลับไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่ครับน้องเอพูดด้วยน้ำตาคอว่าจนถึงวันนี้ก็ยังมีอาการปวดศีรษะอยู่นะสัญญาว่าจะไม่ไปเหยียบวัดนั้นอีกและจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสรูปนี้แน่นอนฮะน้องเอนี่น่าจะเป็นเด็กดีมากเลยนะเออเชื่อฟังนะด้านแม่ของน้องเอนะครับเปิดเผยว่าลูกชายเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยเข้าห้องนอนอย่างเดียวสุดท้ายเนี่ยเพื่อมาบอกว่าลูกชายถูกเจ้าอาวาสใช้ฝ่ามือตบจึงไปสอบถามครับลูกชายจึงบอกว่าจริงถูกเจ้าอาวาสเนี่ยตบจริงๆตอนนั้นหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยก็ตกใจเคยเห็นแต่ว่าข่าวพระภิกษุเนี่ยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเองเนี่ยไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกชายของตนเองตนเองเนี่ยเป็นห่วงลูกชายเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีร่างกายที่ไม่ปกติเพราะว่าศีรษะน้องเนี่ยเขาโตกับลำตัวเคยพาไปเอ็กซเรย์สมองมาแล้วนะครับเพราะว่าเคยมีอาการปวดศีรษะมาตั้งแต่เด็กๆห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีอาการมากกว่านี้น้องเอเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งนะเกรดเฉลี่ยเขาเนี่ย 3.8 เลยทีเดียว 3.8 ขึ้นตลอดนะถึง4เนี่ยตลอดเลยและที่ผ่านมาตนเองเนี่ยไม่เคยทำร้ายลูกชายรุนแรงแบบนี้ทำไมเนี่ยเป็นพระถึงมาทำลูกตนเองแบบนี้ต่อมานะครับผู้ปกครองและชาวบ้านเนี่ยเดินทางไปพบกับพระรูปนี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะฝ่ายธรรมยุทธยอมรับด้วยว่าตบเด็กจริงๆเพราะเด็กที่เคยเข้ามาที่นี่เนี่ยก็เคยโดนตบมาแล้วน้องเอไม่ใช่คนแรกก่อนหน้านี้ก็เคยโดนตบมาแล้วถือว่าที่ตบเนี่ยเป็นคำสั่งสอนแบบนึงขณะที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ยอมนะฮะตอนนี้เนี่ยได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่อนานโยภูคอนะฮะพบกับมหาสายยันเนี่ยอายุ45ปีครับเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอด้วยนะฝ่ายธรรมยุทธเนี่ยก็มีสีหน้าอ่อนลงแล้วก็เสียงอ่อยก็บอกเรื่องที่ตบเด็กเข้าค่ายอบรมจริยธรรมเนี่ยหลวงปู่โอ้โหเรียกตัวเองหลวงปู่หลวงโอ้45เรียกตัวเองหลวงปู่ละหลวงกูก็เป็นปู่แล้วมั้งถ้าอย่างนั้นนะเป็นทวดละปู่ยืนยันว่าตบจริงไม่ได้แก้ตัวไม่ได้เถียงส่วนที่บอกว่าโดนกูตบแล้วได้บุญอ่ะก็ยืนยันว่าพูดจริงเอาทำไมเป็นพระพูดอย่างนี้ใช่ส่วนสาเหตุที่ตบเพราะโมโหเอาอะไรอ่ะฟังมีเสียงพระไหมลูกมีไหมอ่ะฟังสิก็อาตมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับครอบครัวของน้องที่ถืออาตมาทำลายไปแล้วก็ขออาตมาขออภัยกับความไม่ว่างใจทางโรงเรียนที่เหตุให้ผู้ปกครองเขาไว้ใจว่างใจซึ่งเหตุถ้าเกิดทั้งเบิดกระจังที่ผู้ปกครองเขาว่ามากกับบรุษอาตมากับอยากว่าไอ้มันไปไกลกว่านี้คืออาตมาถ้าอาตมาไม่เสนอเงิน 20,000 เนี่ยจะไม่ไปไกลขนาดนี้คือปรากฏว่าเขาบอกเขาจะพาเด็กสวดอาราธนาพระปริตบอกเด็กทำตามคำสั่งเด็กก็ยังเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ตั้งใจอาตมาอาจจะใช้คำสั่งแบบโบราณก็มีแบบนี้บ้างลืมคิดไปว่านี่มันสมัยใหม่แล้วอาจจะไม่ใช่ยอมรับว่าตบด้วยฝ่ามือแรงด้วยยอมรับว่าเป็นคนใจร้อนไปหน่อยแต่หากมองดูว่าทำเกินกว่าเหตุไหมหากเป็นดุลพินิจของผู้ปกครองก็อาจจะเกินไปขอยอมรับว่าตบจริงต่อไปถ้ามีการอบรมอีกอาตมาก็จะไม่ทำอย่างนี้อีก
าจจะมีก็ได้นะเขาบอกถ้าอบรมผิดนะอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้นะล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกศักดานะครับเหมือนโพนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับได้สั่งการด่วนครับไปยังพนักงานสอบสวนสภ.วังสามหมอนะครับให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กที่ไปแจ้งความไว้แล้วนั้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปเนาะท่านผู้ชมวันนี้ดูข่าวที่เขาแชร์กันเยอะๆไหมถ้าอยู่ดีๆเป็นบ้านเราอ่ะไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินแล้วถูกยึดขึ้นมาจะทำไงวะก็ตกใจนะมันมีด้วยจริงๆตกใจนะทุกวันนี้เรื่องที่คนแชร์กันเยอะสุดๆ คือเจ้าของบ้านเนี่ยถูกยึดผิดหลังคือบ้านที่ถูกยึดเนี่ยไม่ใช่บ้านไม่ใช่ของเขาบ้านที่ควรจะยึดอ่ะเป็นอีกหลังนึงแต่บ้านเขาเนี่ยถูกยึดซะงั้นคือเจ้าของบ้านที่ถูกยึดเนี่ยผิดหลังเนี่ยตอนมาเห็นสภาพถึงกับโอ้ตกใจครับเพราะถูกขนของออกไปเกลี้ยงเลยฮะปรากฏว่าธนาคารออมสินเขาออกมาชี้แจงอย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรว่าธนาคารยึดบ้านผิดหลังโดยเอาผู้รับเหมาเนี่ยขนของออกไปหมดเลยครับแล้วติดป้ายประกาศขายไว้หน้าบ้านทรัพย์สินบางส่วนถูกทำลายไปแล้วด้วยซ้ำไปก่อนที่จะรู้ว่าเฮ้ยยึดผิดหลังว่ะผิดหลังปรากฏทางนิติกรธนาคารเนี่ยก็ได้ติดต่อเข้ามาขอโทษแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเยียวยาเจ้าของบ้านแต่อย่างใดเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานีเป็นบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวบริเวณรอบบ้านเนี่ยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยถูกเก็บทำความสะอาดตัดต้นไม้รีโนเวทบ้านใหม่หมดจนบ้านดูโล่งอ่ะก็คือเตรียมขายก็เก็บให้เรียบร้อยอ่ะเก็บให้เรียบร้อยนางสาวกาญจนาเจ้าของบ้านเขาบอกงี้ตอนที่มาเห็นสภาพบ้านตัวเองอ่ะน้ำตาร่วงเลยนะเขาบอกน้ำตาร่วงเลยนะไขกุญแจเข้าไปดูเฮ้ยรู้สึกแย่รู้สึกแย่จริงๆพี่เคยโทรไปหาธนาคารยืนยันว่าบ้านตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้เป็นสินไม่เคยไปทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารที่มายึดปรากฏเขาตรวจสอบก็เพราะว่าเฮ้ยทรัพย์สินในบ้านมันหายไปหลายรายการคือเขามาเก็บหมดเลยอ่ะครับเช่นพระเครื่องโดยธนาคารเนี่ยแจ้งว่ามีการเก็บรักษาไว้ให้แต่ตนเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นทรัพย์สินของตัวเองก็มีการแจ้งความไว้ที่สภ.ราชหลุมแก้วปกติบ้านหลังเนี้ยสามีจะเข้ามาทำงานตอนกลางวันแต่นานๆจะมาค้างคืนสักครั้งหนึ่งส่วนตนและลูกเนี่ยจะอยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะต้องไปเรียนคือทุกวันนี้คนซื้อบ้านต้องใกล้โรงเรียนลูกใกล้โรงเรียนเอาไว้ใช่เพราะต้องไปเรียนง่ายต่อการเดินทางประกอบกับช่วงหลังเนี่ยพ่อกับแม่ไม่สบายตนเลยต้องไม่ค่อยจะเข้ามาอยู่บ้านนี้ปกติพ่อกับน้าเขยเนี่ยจะมาดูแลบ้านจะมาตัดหญ้าให้แต่พอพ่อไม่สบายก็ไม่ได้มาทำประมาณ3เดือนแล้วหลังเกิดเหตุตนก็ไปร้องกับทนายความขณะที่หญิงอายุ43ปีเจ้าของบ้านที่ต้องถูกยึดเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยขับรถผ่านเห็นว่ามีป้ายยึดบ้านประกาศขายติดที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านนะสามหลังสามหลังก่อนที่จะบึงบ้านตัวเองตอนนั้นน่ะตัวเองก็ยังแปลกใจเลยเพราะอะไรเพราะบ้านตนเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันจึงรีบติดต่อไปธนาคารเพื่อทำเรื่องที่มีอยู่นะฮะโดยธนาคารก็ดูแลเป็นอย่างดีโดยไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีการติดป้ายยึดผิดบ้านเพราะอะไรตนเองเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่ประมาณ1ปีเศษหลังจากที่ไปอยู่ภาคใต้มาแล้วก็กำลังจะเข้ามาตั้งหลักทำมาหากินอยู่ครับผมปรากฏว่าเรื่องนี้คนที่จะต้องออกมาอธิบายดีที่สุดคือธนาคารออมสินถูกวันนี้ธนาคารออมสินก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วว่าธนาคารเนี่ยได้เข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดอันได้แก่บ้านเลขที่99/44ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับราคา1.6 ล้านหลังเนี้ยนะฮะแต่ต่อมาธนาคารได้ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกเอาซอสนะฮะเพื่อปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดให้มีสภาพดีพร้อมขายโดยไม่มีการรื้อถอนบ้านแต่อย่างใดผู้รับเหมาภายนอกเนี่ยได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แต่เกิดความผิดพลาดปรากฏไปปรับปรุงบ้านผิดหลังก็คือบริษัทเอาซอสอะปรับปรุงบ้านผิดหลังถูกซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอ่ะเกิดจากบ้านหลังที่เขาเข้าไปปรับปรุงอ่ะแล้วก็บ้านที่ธนาคารเข้าซื้อทั้งสองหลังมีลักษณะที่มันคล้ายๆกันหมู่บ้านจัดสรรมันเหมือนกันหมดอ่ะถูกหน้าตาเหมือนกันหมดอ่ะแล้วก็ต่างไม่มีป้ายเลขที่บ้านครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้รับเหมาภายนอกเนี่ยได้เข้าดำเนินการไปแล้วนะครับทำให้บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญน่ะก่อนการเข้าปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อรอการขายผู้รับเหมาภายนอกเนี่ยได้เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านหลายรายการแล้วก็ธนาคารเนี่ยนำไปเก็บรักษาไว้ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะพบว่าเป็นการปรับปรุงบ้านผิดหลังธนาคารออมสินก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของบ้าน อย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการหารือร่วมกันเมื่อวันที่20กันยายนโดยธนาคารเนี่ยได้แจ้งขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แล้วก็แจ้งขอส่งมอบของที่เก็บรักษาไว้จำนวน20รายการเช่นเครื่องเล่นซีดีโต๊ะทำงานไม้นั่งสือบูชาพระบูชาคืนให้แก่เจ้าของบ้านฮะก็คือเขาก็เก็บทรัพย์สินไว้ให้อย่างดีนะแล้วก็ยอมรับใช่ไหมก็รับผิดชอบให้นะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ขอเข้ามารับของคืนดังกล่าวนะครับและเรียกค่าเสียหายนะครับสำหรับสิ่งของข้างต้นรวมถึงสิ่งของอื่นจำนวน 2.2 ล้านบาทเนี่ยทั้งนี้นะครับธนาคารเนี่ยได้นัดหารือกันอีกครั้งนะครับในวันที่4ตุลาคมนะครับเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องนะครับแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับธนาคารออมสินนะครับยืนยันที่จะรับผิดชอบครับรับผิดชอบในค่าเสียหายอย่างเต็มที่ตามที่เกิดขึ้นจริงครับและก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับโดยหากมีความคืบหน้าเนี่ยธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับผมครับเอาละฮะแขกรับเชิญของเรามาอย่างลูกมาแล้วพี่โมสวัสดีค่ะบ้านโดนหรือเปล่าโดนยึดติดหลังไปเขาไหมนึกว่าจะถามโดนน้ำท่วมหรือเปล่านึกว่าจะถามโดนน้ำท่วมหลังจากมาออกรายการพี่วันนั้นเขาบอกนักข่าวตามแกเลยเหรอแนทเพราะพี่มดนั่นแหละค่ะตอนนี้ผ่านพ้นวิกฤตมายังตอนนี้ก็เดี๋ยวรอฟังในรายการค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาคุยก่อนนะใช่ค่ะช่วงหน้าอีกครั้งกับคนที่ถามว่าสรุปแล้วคนส่งความเป็นห่วงให้กับน้องแนทครับปรากฏว่าทางวันเอ็นเตอร์ไพรส์เรากำลังจะแบบว่าร่วมทำการบูรณะนะฮะครับรอยพระพุทธบาทคือการสร้างเจดีย์เลยไม่ว่าจะเป็นช่องวันนะฮะช่องวันช่องทีมเอ็ม25ครับเอทามีเดียทีมเอ็มทุกอย่างเราจะมีการสร้างที่ดอยสะเก็ดเป็นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วก็บอกว่ารอยพุทธบาทเนี่ยมีหลายจุดในโลกนี้แต่เนี่ยอาจจะเป็น1ใน5รอยพุทธบาทที่เคยเขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่าเคยมาที่นี่จริงๆท่านเคยมาที่นี่พระเจ้าเคยมาประทับที่นี่จริงๆไอ้การที่เราทำบุญในเรื่องของการสร้างตรงเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องอะไรขอความมั่นคงในชีวิตเชื่อว่าเป็นการตั้งหลักในชีวิตการตั้งมั่นคงในชีวิตวันนี้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ดอยสะเก็ดน้องแนทจะพาไปเพราะเป็นคนเชียงใหม่จะไปที่ดอยสะเก็ดจะไปกับแนทด้วยพักกันสักครู่ฮะ